สวัสดีครับโรงหมอสเปเชียลวันนี้มีเรื่องสเปเชียลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันนะครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องของ mRNA ของ Pfizer BioNTech นะครับหรือที่เรารู้จักกันคือวัคซีน Pfizer มีการตั้งคำถามถึงการนำน้ำเกลือไปใส่ในวัคซีน Pfizer นะครับว่าจะทำให้ประสิทธิภาพนั้นลดลงหรือไม่และที่สำคัญก็คือทำไมจะต้องนำน้ำเกลือไปใส่ในวัคซีน Pfizer วันนี้เราจะมาเคลียร์กันในเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.ณัฐดาอารีเปี่ยมภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับผมต้องมาเคลียร์กันหน่อยแล้วนะครับอาจารย์ครับสำหรับคำถามของโลกโซเชียลที่ถามเข้ามานะครับถึงเรื่องของ mRNA ของ Pfizer BioNTech ว่าความเข้มข้นที่ส่งเข้ามาเนี่ยหลายคนตั้งคำถามว่าทำไมต้องผสมน้ำเกลือก่อนทำไมไม่เอาไอ้ความเข้มข้นนั้นมาฉีดให้กับประชาชนเลยครับก็ต้องเรียนว่าวัคซีนชนิดนี้นะคะเป็นฟอร์มูเลชันหรือรูปแบบยาชนิดที่ค่อนข้างจะพิเศษแตกต่างจากวัคซีนชนิดอื่นที่เราใช้กันมานะคะถ้าจากเอกสารกำกับยาเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเป็นวัคซีนชนิดเข้มข้นสำหรับกระจายตัวสำหรับฉีดนะคะก็คือตัววัคซีนเนี่ยในขวด1ขวดเนี่ยค่ะเขาจะใส่วัคซีนเข้มข้นมาแล้วก็ขนส่งมาในอุณหภูมิลบ70องศาก็คืออุณหภูมิที่ค่อนข้างต่ำนะคะที่ formulation มาในรูปแบบลักษณะนี้ค่ะก็คือเพื่อยืดอายุของผลิตภัณฑ์นะคะให้ผลิตภัณฑ์มันมีความคงตัวจากวันที่ผลิตจนกระทั่งยาหมดอายุถ้าเราเก็บที่ลบ70เนี่ยนะคะมันจะมีอายุในราวสัก6เดือนนะคะถ้าเกิดสมมุติเจือจางมาพร้อมดูดใช้ตั้งแต่แรกเลยเนี่ยความคงตัวอาจจะน้อยกว่านี้ค่ะก็คือเขาน่าจะไม่คงตัวนะคะก็เลยต้องผลิตมาในรูปแบบนี้ค่ะครับจะไม่มีผลกับประสิทธิภาพของยาที่มันลดลงใช่ไหมครับไม่มีเลยค่ะถ้าอุปมาอุปไมยก็เหมือนคล้ายๆกับยาปฏิชีวนะสำหรับเด็กอะค่ะชนิดผงที่เราต้องใส่น้ำก่อนที่จะให้เด็กรับประทานนะคะในขวดเนี่ยเขาจะบรรจุยามาสัดส่วนหนึ่งใช่ไหมคะพอจะให้น้องรับประทานเนี่ยเราต้องเติมน้ำก่อนให้ได้ถึงปริมาณขีดที่กำหนดเพื่อที่แต่ละโดสเนี่ยมันจะได้เท่าๆกันคล้ายๆกันนะคะวัคซีนนี้ก็เช่นกันก็คือเขาทำมาในรูปแบบเข้มข้นตัววัคซีนในขวดเนี่ยพอเราเติมน้ำเกลือลงไปแล้วคำว่าน้ำเกลือของเขาเนี่ยก็คือไม่ใช่น้ำเกลืออะไรก็ได้นะคะน้ำเกลือ 0.9% โซเดียมคลอไรด์นะคะซึ่งได้ข้อมูลมาเนี่ยค่ะทางบริษัทเขาก็จะมีมาพร้อมให้นะคะเวลาเราจะเจือจางวัคซีนเนี้ยนะคะก็คือพอเราเอาออกมาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเรียบร้อยนะคะเราก็จะเติมน้ำเกลือลงไปนะคะ 1.8 มิลลิลิตรผสมกับวัคซีนที่มีอยู่แล้วเจือจางให้เรียบร้อยนะคะโดยไม่เขย่านะคะเพราะว่าอาจจะทำให้วัคซีนเสื่อมคุณภาพได้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะดูดมาแต่ละไซรินช์นะคะก็จะได้1โดส 0.3 มิลลิลิตรเพราะฉะนั้นวัคซีน1ขวดเนี่ยสำหรับประมาณ6โดสนะคะฉีดผู้รับวัคซีนได้6คนนะคะการใส่น้ำเกลือแล้วก็การนำไปไว้ในอุณหภูมิอีกอุณหภูมินึงที่ไม่ใช่ลบ70องศาเนี่ยนะครับมันจะส่งผลต่ออายุการใช้งานที่มันสั้นลงประมาณไหนครับจริงๆเราต้องไว้ที่อุณหภูมิสูงขึ้นอยู่แล้ววัคซีนตอนที่เขาอยู่ลบ70เนี่ยวัคซีนนั้นน่ะจะอยู่ในสภาวะแช่แข็งใช่ไหมคะครับจะต้องนำมาวางให้มันละลายเหมือนกับจากสภาวะแข็งเนี่ยเป็นสภาวะที่อยู่ในอุณหภูมิห้องก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเติมน้ำเกลือที่เราใช้ในการเจือจางตัววัคซีนลงไปอะค่ะโดยปกติอะค่ะตัวการขนส่งวัคซีนเนี่ยเราทำที่ลบ70นะคะวัคซีนมาจากต้นทางก็มาลบ70แต่ในบริบทของสถานพยาบาลของพวกเราเนี่ยค่ะพอวัคซีนถูกส่งไปแล้วเนี่ยเราจะนำไปเก็บไว้นะคะที่ตู้เย็น 2-8 องศาซึ่งไม่ใช่ตู้เย็นบ้านธรรมดาค่ะก็เป็นตู้เย็นที่เรามีการสอบเทียบมาตรฐานเรื่องอุณหภูมิแล้วก็มีการควบคุมติดตามอุณหภูมิการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิตู้เย็นตามหลักของทางเภสัชกรรมอย่างดีนะคะก็ให้มั่นใจได้ว่าวัคซีนนั้นอาจจะอยู่ในอุณหภูมิ 2-8แล้วก็พ้นแสงตลอดเวลาที่อยู่ในตู้เย็นซึ่งในอุณหภูมิ 2-8 นะคะวัคซีนเขามีอายุลดลงอยู่แล้วค่ะจากเมื่อสักครู่เนี่ยบอกว่าถ้าเก็บลด70เนี่ยจะอยู่ได้6เดือนใช่ไหมคะถ้าเราเก็บในตู้เย็นเนี่ยค่ะก็วัคซีนจะอายุเหลือเดือนเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่การนำส่งวัคซีนจากส่วนกลางไปที่ศูนย์ฉีดต่างๆหรือสถานพยาบาลต่างๆที่มีบุคลากรด่านหน้าหรือว่าผู้ป่วยเสี่ยงสูงที่รอฉีดอยู่เนี่ยค่ะเราต้องมีการคำนวณวางแผนเป็นอย่างดีเลยค่ะว่าเราจะไปถึงเมื่อไหร่
ภายใน1เดือนนี้จะมีคนฉีดเท่าไหร่แต่ละวันจะมีคนฉีดเท่าไหร่อะค่ะซึ่งพวกเนี้ยทีมทำงานหน้าด่านเนี่ยสำหรับผู้ที่เป็นทีมบริหารจัดการวัคซีนเนี่ยมีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วค่ะในด้านของผู้มารับวัคซีนเนี่ยหรือผู้ที่จะได้รับวัคซีนเนี่ยไม่ต้องกังวลใจเลยค่ะจะมีการติดตามเรื่องของการควบคุมคุณอุณหภูมิต่างๆเป็นอย่างดีค่ะแล้วน้ำเกลือที่ใส่ไปเนี่ยก็ไม่ใช่น้ำเกลืออะไรก็ได้เป็นน้ำเกลือชนิดที่จำเพาะเจาะจงกับการใส่ไปในวัคซีนชนิดนี้ปริมาตรจำเพาะเจาะจงเพื่อที่จะให้การเจือจางวัคซีนเนี่ยสามารถนำมาบริหารให้กับผู้ป่วยในขนาดที่กำหนดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าไม่เจือจางเนี่ยเอาวัคซีนเข้มข้นมาฉีดเลยเนี่ยผู้ได้รับวัคซีนเนี่ยก็จะได้รับวัคซีนในขนาดที่เกินไปอยู่แล้วอะค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงดร.ณัฐดาอารีเปี่ยมจากภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มาให้ข้อมูลในวันนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะและนี่คือเรื่องราวสเปเชียลที่โรงหมอสเปเชียลอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับติดตามกันได้ที่ไทย PBS Podcast วันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยุกพันธ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ